วันนี้เวลา 14:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพแม่น้ำเจ้าพระยาณหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่เป็นการส่วนพระองค์โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งต่างปลื้มปิติที่เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพลานามัยแข็งแรงมีพระพักตร์แจ่มใสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมกองทัพเรือและเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังบริเวณชั้น3ของอาคารหอประชุมในการนี้ทอดพระเนตรสภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรไปมาสำหรับหอประชุมกองทัพเรือหรืออาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545ในพื้นที่ของกองทัพเรือเพื่อใช้รองรับการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีพุทธศักราช2546และเนื่องจากหอประชุมแห่งนี้มีชื่อเสียงทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามจึงใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีและกิจกรรมต่างๆที่สำคัญในระดับชาติและนานาชาติหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และพระประมุขกับพระราชวงศ์ต่างประเทศที่ส่งเข้าร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมาทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่15และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณราชนาวิกสภาและหอประชุมกองทัพเรือแห่งนี้ในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับณบริเวณชั้น3ของอาคารหอประชุมกองทัพเรือเป็นเวลาประมาณ70นาทีจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลา 15:25 น.